ก้าวที่ฝ่าฟันเส้นทางธุรกิจย่อมประสบอุปสรรคเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้วิกฤตลดค่าเงินบาท200และวิกฤตต้มยำกุ้งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทเช่นเดียวกันแต่ด้วยนโยบายการบริหารที่ชัดเจนว่าบริษัทจะต้องก้าวข้ามอุปสรรคระดับประเทศนี้ไปให้ได้การลดต้นทุนการผลิตเป็นสิ่งที่บริษัทจำเป็นต้องทำแต่สิ่งหนึ่งที่กรุงไทยการไฟฟ้ายืนหยัดมาตลอดคือสินค้าต้องมีคุณภาพดีอย่างน้อยก็เท่าเดิมประกอบการยึดหลักธุรกิจแบบพอเพียงและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งจึงประคองธุรกิจผ่านพ้นไปได้อีก10ปีต่อมาในปี2550บริษัทช้าประเทศญี่ปุ่นต้องการเข้ามาทำตลาดสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่ด้วยตนเองจึงเปิดบริษัทร่วมทุน3กลุ่มโดยมีกรุงไทยการไฟฟ้าถือหุ้น 25% ส่งผลให้ประเภทสินค้าที่จัดจำหน่ายลดน้อยลงยอดขายลดไปถึง1ใน3บริษัทต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดหันมามุ่งเน้นการขายสินค้าชิ้นเล็กที่มีอย่างเต็มความสามารถและเพิ่มกลุ่มสินค้าให้หลากหลายมากขึ้นเราไม่เคยคิดว่าเรามีวิกฤตเพราะเราได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเสมอเราไม่ตอบปัญหาด้วยเพียงคำว่าทำไมแต่เรายังตอบปัญหาด้วยคำว่าทำอย่างไรอีกด้วย